สวัสดีค่ะวันนี้บริษัท EDA International จะขอนำเสนอการใช้งานระบบ SCADA บน iPad ผ่าน Go Global Cloud โดยโปรแกรม SCADA ที่ใช้คือ Iconic Genesis 32เริ่มต้นการใช้งานในเครื่องเซิร์ฟเวอร์เปิดตัวโปรแกรม Go Global Cluster Manager ขึ้นมาจากนั้นทำการแอดโปรแกรมที่จะใช้งานร่วมกับ iPad ตั้งชื่อ Display Name ในที่นี้เราจะใช้ไฟล์ Gawork 32ร่วมกับ iPad จากนั้นเบราว์ไฟล์ที่เก็บที่จะใช้งานร่วมกับ iPadคลิกโอเคไฟล์ GWX 32 Demo ที่เราแอดเข้ามาจะอยู่ในลิสต์เสร็จสิ้นขั้นตอนการเซตอัพในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ต่อไปเป็นการใช้งาน Iconic Genesis 32 บน iPad ผ่านโปรแกรม Go Global Client ก่อนอื่นให้เปิดโปรแกรม Go Global Client ขึ้นมาจากนั้นเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องการติดต่อคลิก Connect จะพบไฟล์กราฟิกที่เราได้แอดไว้ในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ดับเบิลคลิกเพื่อเปิดไฟล์หน้ากราฟิกที่เราได้แอดเข้าไว้ก็จะมาแสดงผลใน iPad ในที่นี้เราสามารถที่จะ on off เพื่อดูสเตตัสของเครื่องจักรหรือสามารถที่จะดูค่า process point ต่างๆได้เหมือนหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั่วไปเพียงเท่านี้ก็สามารถที่จะใช้งานระบบ SCADA บน iPad ได้แล้วหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่บริษัท EDA International หรือที่ www.eda.co.th ขอบคุณค่ะ